พริกชีฟ้าเนาะแม่นบ่พันพันอย่างน่ะเล่มเลดทันเดอร์ครับอ๋อเลดทันเดอร์นะครับเฮ็ดพันกาไว้1กระป๋องใหญ่เนาะครับ1กระป๋องใหญ่1กระป๋องใหญ่มาจากปริมาณจากเท่าไหร่นี่กำจากกำฮะเมล็ดพันธุ์น่ะ 8,000 8,000 เมล็ดติน้ำหนักเท่าใดฮะน้ำหนักอ่ะ100กรัมหรือเท่าใดหรือว่า2ติบ่ได้เบิ่งเนาะแต่ว่า 8,000 เมล็ดบ่หลังจากพ่อก้าได้ประมาณ20มื้อเนาะแม่นบ่ประมาณ25มื้อ20ถึง25มื้อแล้วก็ถอนต้นพริกมาลงแปลงเนาะนะครับมาลงแปลงแล้วก็มาหยอดปุ๋ยครั้งแรกตอนเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่ตอนหลังจากลงนี่แล้วอ่ะลงแปลงแล้ว15มื้อครับ15มื้อใส่ปุ๋ยครั้งแรกซื้อปุ๋ย15เนาะครับมากระสอบนึงผสมเครื่องกระสอบอ่ะอันแรกอ่ะผสมเครื่องนึงแล้วใส่ชุดแรกนี่ใส่บางๆครับเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับผสมเครื่องกระสอบใส่น้ํา200ลิตรบางเอาจางๆเอานะครับเอาฟอพริกมันขึ้นก่อนนะครับยังค่อยใส่รอบ2รอบ3นะครับจางๆ15 3ตัวมันดีดีครับเนี่ยนี่ใส่ผ้าใบคุ้มพอบ่ค่อยเห็นไผใส่ผ้าใบเด้อน่ะเล่มมีของตัวเนี่ยน่ะครับผมเอ้อดีมากเล่นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับโอ้คุ้มค่ากับการรอคอยครับเนี่ยนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยพริกอายุ3เดือนนะครับเนาะแม่นบ่เนี่ย3เดือนครับ3เดือนนะครับเนี่ยนี่กําลังเก็บพริกชุดแรกนะครับเก็บหน่วยงามมันนะครับเนี่ยเก็บหน่วยงามมันนะครับโอ้สวยสวยสวยเก็บเงินเก็บทองเพราะงั้นเก็บพริกยังไงเก็บเงินเก็บทองนะครับแปลงนี่เนี่ยส่งเขาประกวดพริกสวยงามเนี่ยเลยแปลงนี่นะครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ ปีนี้เอา3ตันได้ปีเด้อนะครับเอา3ตันไปเลยผลผลิตมาตรฐานพริกนะครับ1กระป๋องใหญ่นะครับนำลงแปลงปลูก1ไร่ก็ยี่ประมาณนะครับ2ตันนะครับ2ตัน5นะครับถ้าเกิดเทียบดีๆดูได้ดีๆนะครับอาจจะถึง3ตันนะครับเนี่ยนะครับนะครับพริกชี้ฟ้านะครับนี่ครับนี่นี่คือถังผสมปุ๋ยครับเนี่ยนะครับทางผสมปุ๋ยแล้วก็หยอดนะครับมีฉีดฮอร์โมนน้ำนะครับ